กลับมาอุ้ย5ปีป่ะครับประมาณผมไม่แน่ใจนะเห็นเขาบอกกันมาว่า5ปีก็ใช่ๆๆเห็นกับน้องใหม่ใช่ใช่ใช่จะไปทางนั้นซะเยอะใช่ครับผลงานล่าสุดก็ได้กลับมาเล่นหนังก็รู้สึกแบบเหมือนแบบดีใจนะแล้วก็ต้องเหมือนรื้อฟื้นความรู้สึกเก่าๆดีครับมันก็สนุกดีแล้วก็ได้เล่นกับทีมงานที่แบบดีด้วยแล้วก็นักแสดงที่แบบแต่ละคนก็ฮาๆแล้วก็พอมันเป็นหนังแบบคอมเมดี้ด้วยอ่ะเป็นหนังผีคอมเมดี้หนีผีด้วยมันก็เลยมีความแบบมีความสนุกสนานในอีกรูปแบบนึงที่เราเหมือนไม่เคยได้เล่นนะแต่รับสึกหนักอยู่พอสมควรในเรื่องนี้หนักมากรับสึกหนักมากครับเพราะว่ามันมีฉากแบบต้องเจ็บตัวเยอะต้องวิ่งเยอะต้องแบบยกนู่นยกนี่ต้องหนีโอ้โหมันก็ทำอะไรหลายอย่างครับไม่คิดเหมือนคนกรีดป่ะกรีดหลังเนี่ยอ๋อครับฮะอะไรครับวิ่งหนีใช่ครับแล้วก็มีฉากต้องเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็ตามสไตล์ซึ่งเราก็ชีวิตก็ดำเนินมาแล้วก็อายุค่อนข้างจะไม่น้อยเท่าไหร่แล้วด้วยก็ต้องมาทำอะไรก็ก็ดีครับก็ตัววิ่งไหวไหวอยู่ไหวอยู่ครับว่าทำไมต้องขึ้นชั้น4อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ก็มีบ่นๆนิดหน่อยครับแต่ว่าพอเรามองไปด้านข้างอ่ะพี่นุ้ยยังวิ่งกับเราได้ถ้าพี่นุ้ยได้เราก็ต้องเอาอยู่อย่างงี้ก็มันรันสมชื่อขนาดนั้นเลยเห็นแต่คนบ่นว่ามันวิ่งแบบวิ่งเยอะเนี่ยวิ่งเยอะวิ่งคนวิ่งขนาดนี้ใช่วิ่งเยอะครับเพราะว่ามันผีด้วยความผีน่ากลัวด้วยผีแล้วเราก็แบบเหมือนแบบหนีผีไงคือมันเป็นเรื่องของการแบบต้องเข้าไปทำภารกิจหนึ่งโดยที่แบบจะต้องแบบต้องหนีผีไปด้วยอ่ะมันก็เลยจะมีการวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดนะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งหนีวิ่งนู่นวิ่งขึ้นข้างบนวิ่งลงล่างวิ่งออกจากโรงแรมวิ่งกลับเข้าไปโรงแรมอะไรโอ้โหทุกอย่างคือเป็นการวิ่งก็สมชื่อลันๆเลยครับแต่ผีน่ากลัวจริงตะกี้ทีเซอร์สวยขนาดนั้นนะผีไม่สวยน่ากลัวครับเขาเป็นผีคุณหนูเป็นผีลูกคุณหนูครับลูกคุณหนูก็จะมีความเอาใจใจนิดนึงได้ครับมาซ่อนที่ไหนอะไรนะฮะสปอยล์หรือเปล่าไม่ครับถึงลูกคุณหนูเอาใจใจครับผมจริงๆแล้วอุปกรณ์แสดงอื่นเขาไว้กันเยอะไหมครับเพราะแต่ละคนคุณเป็นผู้ดูเยอะมากครับเยอะมากก็ผมปวดหัวแทนคุณเสือผู้กำกับเพราะว่าต้องแบบต้องเบรกบางอันต้องแบบเหมือนดันบางอันมันก็ต้องแบบเหมือนไปเลือกใช้ครับซึ่งแต่ละอันมันหลายอย่างมันดีหมดเลยโดยเฉพาะเวลาที่พี่หนุ่ยกับอาไทยเขาเล่นด้วยกันโอ้โหผมดูบางทียังดูเพลินเลยบางทีเขาแบบมาโจ๊ะมุกกันอ่ะโอ้โหสนุกมากเราก็แบบเข้าไปโจ๊ะด้วยแล้วก็มีทางเราสภาพต้าอูเห็นต้าอูอยากเล่นด้วยต้าอูมาปุ๊บวงแตกเล่นอะไรครับเลยมากสุดครับแบบว่าไปแล้วไปต้าอูต้าอูฮะต้าอูแบบต้าอูเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมเข้าใจใช่ทำให้ผมเข้าใจสุภาษิตของคำว่าออกทะเลชัดมากคือสมมุติว่าเราอยู่ในแม่น้ำกันอยู่ในน้ำจืดกันต้าอูมาป้าบลงทะเลป้างพาทุกคนไปทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่น้ำก่อยครับข้ามไปเลยข้ามไปทะเลเลยไปไหนเอาไทยหรือว่าไปโคผมว่าไปไกลมากครับทั่วโลกอ่ะไปแล้วตามนั้นหรือว่าไปยังไม่สามคนยืนมองเขาไหว้ไปไม่มีการโยนขอนไม้ไม่มีไม่มีครับเพราะรู้ตัวว่าถึงโยนไปมันก็ทิ้งขอนไม้อยู่ดีอะไรที่ไปครับเขากลับมาอยู่ในรอยคุณเสือผู้กลับสภาเขาจะชอบแบบมีของมาขายทุกเทคเลยพอเวลาเขาเห็นแบบเหมือนอาไทยกับพี่หนุ่ยเล่นอะไรแบบสนุกอ่ะเขาจะคิดในหัวแล้วก็มองแบบตาพี่หัวติ้วๆเลยสักพักเขาก็จะไปเล่นปั๊บเล่นไม่บอกก่อนด้วยเล่นไปเสร็จปั๊บเสือก็จะเรียกเต้าอู๋ไอ้เมื่อกี้พี่ขออนุญาตไม่เอาเนาะอย่างนี้แล้วสักพักมันไม่ท้อนะอันถัดไปคิดอันใหม่ไปเรื่อยๆจนต้องมีบางอันได้ซึ่งบางอันได้จริงๆบางอันก็ดีมากจริงๆเขาเป็นคนแบบมันไม่ยอมแพ้ไปแรงไปแรงครับนักแสดงดาวรุ่งหรือว่าตลกดาวรุ่งคือใช้คำว่าดาวรุ่งได้เลยเพราะเขาพุ่งแรงมากในทุกเทคเขาพุ่งแบบโหพุ่งเหมือนเป็นดาวแบบดาวหางฮันเล่พุ่งอ่ะคือใช่ครับคือแต่ละอันเบรกไม่อยู่แล้วเขาก็แบบเหมือนอินเนอร์จี้เยอะมากซึ่งข้อดีคือมันทำให้ทุกคนที่แบบบางทีถ่ายแบบตอนดึกแล้ว3คนเริ่มแบบพอมาอีก2เทค2ตัวมาตาอู่เดินมาโอ้ทุกคนต้องขึ้นแล้วถ้ามันมาขนาดนั้นต้องขึ้นตามก็เลยมันก็เลยจะได้แบบอะไรที่มันแบบเฟรชแล้วก็แบบสนุกเยอะครับจากตาอู่ต้องมาพอสนิทกันก็ไม่ก็ครับใช่ครับถ้าเป็นภาพยนตร์นี่ก็โอ้โหนานแล้วครับก็ต้องมาก็ต้องมีหลายอย่างที่ต้องปรับ
บ้างๆครับค่อยๆขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีที่ทุกคนเขาแบบเหมือนแบบเขาไกด์ไปในทิศทางแบบภาพที่ชัดเจนมากอย่างคุณเสืออย่างไรก็แบบเหมือนชัดมากเลยว่าเขาอยากได้ภาพอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แวดล้อมดีมากครับพอตัวละครแวดล้อมดีมันช่วยส่งกันแล้วมันก็อารมณ์มันก็แบบเหมือนแบบสนุกครับมันต้องการความสนุกความสดใสในแต่ละซีนถึงแม้เป็นฉากกลัวก็ต้องกลัวแบบเหมือนแบบเป็นด้วย energy ที่แบบเหมือนสนุกครับมันก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนที่อยู่แวดล้อมช่วยกันหมดเลยครับอย่างการเล่นตลกนี้มันยากกว่าคือความที่มันมีสื่อหลายอย่างไม่ด้วยเลยครับจริงจังมากกว่าคือจริงๆยากไหมมันไม่ยากครับแต่ว่ามันหลากหลายขึ้นดีกว่าแล้วเราก็ต้องเลือกทิศทางที่ว่าที่ควรจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทิศทางเราก็จะไม่ค่อยชินทิศทางเต้าอู๋เนี่ยผมไม่ชินเลยแต่ผมก็จะพยายามเรียนรู้นะพยายามเก็บของจากเขามันได้หลายอย่างโหเขาเหมือนแบบเขาทำทุกเทคเหมือนเป็นเทคสุดท้ายของชีวิตอันนี้คือสิ่งที่ผมได้จากเขาใช่ฮะอย่างซีนยกตัวอย่างซีนเหมือนแบบซีนไปเก็บของที่พื้นแค่นี้เขาเลือกที่จะตีลังกาลงมานอนกับพื้นซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นได้ไหมผมทำไม่ได้ด้วยสังขารด้วยผมก็เลือกที่จะไม่ทำแต่ว่าพอเต้าอู๋ทำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจเราก็ต้องสู้หน่อยละมันแบบมันไม่ได้แล้วเรามาท้อไม่ได้ในการตีลังกาไม่ได้ใจครับเสือเรียกคุยเลยฮะขอโทษโทษนะขอไม่เอาคิดว่าเขาเล่นเยอะกันดีมันจะได้ค่าตัวเยอะกว่าเราผมไม่เคยถามเรื่องนี้ฮะไม่ต้องเช็คละครับยอมครับคือเขาไฟเขาไม่เคยมอดอย่างนี้ดีกว่าสุมไฟเราใช่ครับไฟเขาสุมไฟเราก็แบบเหมือนแบบจุดก็ติดแต่ว่าจะกุนๆอยู่แต่ถ้าจุดปุ๊บติดเลยฝังใจกับเต้าอู๋เหมือนกันนะใช่เพราะว่าสามคนก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้เจอมาบ้างครับทุกคนแต่ของแบบของเต้าอู๋นี่เราไม่เคยใช่ครับเราไม่เคยเจอคือเราก็เป็นการเจอครั้งแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าเคมีเขาจะเป็นแบบไหนเหมือนกันก็ตอนไปอ่านบทเขาก็ยังไม่ค่อยเป็นตัวตนเขามากครับก็แล้วก็อ่านบทก็ผ่านอ๋อโอเคก็พอเล่นได้นะดีนะจนพอมาเริ่มเข้าฉากสักวัน2วันแรกเริ่มเห็นแล้วเราเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอแบบเหมือนแบบดาราวัยรุ่นที่มีไฟมากขนาดเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีสไตล์อะไรเฉพาะตัวแต่คนนี้เขาพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างตลอดเวลาเห็นคนเล่นตลกกันผมอยากรู้อยากอะไรเงี้ยพอพักปุ๊บไปถามพี่นุ้ยถามมาไทยว่าพี่พรุ่งนี้เล่นยังไงทำยังไงลิเกร้องไงโอ้โหเขาเอาทุกอันเขาแบบเหมือนแบบซึ่งมีในบทลิเกไม่มี เขาอยากได้ทุกอย่างที่ทุกคนมีครับเพื่อที่เขาจะไปพัฒนาตัวเองเนี่ยผมก็ชื่นชมเขาในสิ่งนี้ว่าเขาเป็นไม่เคยหยุดเรียนรู้จริงไหมตาอุ่นนี้มันไฟในตัวเรามั้ยปลุกครับแต่ปลุกมาแป๊บเดียวผมรู้สึกเหนื่อยเลย ผมดูถ้าเป็นผมน่าจะเหนื่อยครับเราก็ไปทางเราคือว่าพี่เต๋อไปเอาดินนั่นเป็นติ๊กต็อกใส่ในทีครับเนี่ยทางทิกตอกก็สนุกดีครับครับสนุกแต่มันมีความสุขมันรวมกันคือตัวเราก็จะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์อะไรไม่ค่อยเก่งด้วยแต่ว่าคือน้องใหม่ก็ชอบครับชอบคิดคอนเทนต์แล้วเขาก็สนุกกับการที่จะมีเราอยู่ในอันนี้คือไม่ได้โดนบังคับไม่ได้โดนครับแรกๆเป็นการชี้ชวนให้เล่นดีกว่าครับแรกชี้ชวนให้เล่นหลังๆก็เราก็เริ่มอยากเล่นด้วยบางครั้งผมเคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่งแล้วก็มวนแปลกๆมวนโดยรวมแปลกๆมันเป็นเหมือนกันมันอันนั้นรู้สึกเหมือนอันนั้นจะเป็นเต้นๆครับเป็นเต้นแล้วผมก็ไม่ถนัดเต้นไงผมก็ไม่เอาอันนี้ไม่เล่นนะแล้วมวนแปลกจริงทำไมมันก็นิ่งๆมวนเหมือนเข้า404แล้วจะเหมือนจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างคือแบบอึมครึมครับอึมครึมนิดนึงก็วันลุกขึ้นก็เหมือนจะเล่นเลยครับก็เล่นครับคนเราต้องบาลานซ์นะใช่ครับเพราะว่าถ้าเจออะไรแบบเราจะไม่มีความสุขเลยก็จะว่ามีความสุขก็มีครับแต่ว่ามันก็จะแบบเหมือนแบบมันไม่สุดไงแล้วเราก็แบบเราไปแล้วพอไปทำจริงก็รู้สึกสนุกจริงก็รู้สึกมันแบบคอนเทนต์หลายอย่างที่เขาทำมันก็ตลกดีสรุปพี่ก็ไม่ได้ขัดใหม่มันคือเวลาผมขัดน้องใหม่มันเหมือนขัดหัวใจตัวเองด้วยมันเลยทำไม่ได้เวลาขัดน้องใหม่เหมือนขัดหัวใจตัวเองทำไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้ข้างรักเลยครับโอ้ข้างทั้งรักข้างทั้งเธอเลยอันนี้งานแต่งงานหนังเนี่ยของงานหนัง404สุขีนี่ละก็หวานดีเนาะครับดีครับดีใกล้ยังคะใกล้ยังคะใกล้อ๋อใกล้28พฤศจิกายนครับใกล้จะเข้าฉายแล้วครับผมนิดเดียวครับฉายเสร็จก็ขอแต่งกันเลย
จากเฟซบุ๊กก็สักพักนึงรอไปก่อนค่อยๆค่อยๆก็จะมีความอัปเดตเดี๋ยวบอกถ้ามีจะบอกครับแต่วันมันเกิดต่างมากจริงๆอ๋อครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยจริงๆเขาก็ไม่ได้อวดหรอกครับก็มันคือจริงๆเวลาอยู่กับเขาอ่ะมันทุกวันนี้คือแบบมีความสุขมากเลยหมายถึงว่าทุกวันมันก็จะแบบเหมือนแบบมีทำนู่นทำนี่กันแล้วเวลาที่เราไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆหรือว่าไปไหนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาอยู่กับเขามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็มีความสุขครับแล้วมันก็ทุกครั้งก็รู้สึกดีที่มีเขาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยพอเวลาแบบบางทีเล่าไปมันสนุกมากมันแฮปปี้มากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะคนก็จะบอกอวดแต่จริงมันไม่ได้อวดมันคือความจริงมันเป็นความสุขจริงๆครับมันคือความสุขมันคือสุขีนิรันดร์เป็นความสุขครับแล้วมันรันไหนรันรันนี่เวลาไปถ่ายคลิปก็อาจจะแสดงว่าการโพสต์ว่าคือลมหายใจของเขาคือหัวใจของเราใช่ครับใช่ไหมเหมือนป้ากบมาดูหนังรักอยู่ครับชุดละได้ชุดละได้ถูกไหมครับผมครับขอบคุณครับก็ขึ้นนิดนึงแต่ก็มันก็ความจริงอะนะใช่ไหมฮะก็ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรารู้สึกเหมือนจริงเราแสดงความรักกันบ่อยก็ตลอดนะครับหมายถึงว่าเราก็ถ้าบอกรักก็บอกทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะพยายามแบบเหมือนแบบจับมือพาไปนู่นไปนี่อะไรที่เขาแบบชอบก็จะพยายามทำให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆมันก็มีผ่านช่วงปรับเหมือนกันตอนแรกก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยแต่พอปรับได้แล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็มันมีความสุขดีนะแสดงว่าเลขการผ่านเจ็ดปีห้าปีไม่มีผลเขาไม่มีมีไปสำหรับเขาแบบนี้มันเลขปีมาไม่มีแต่เขาชอบกลัวเขาชอบกลัวเลขเจ็ดเลยเราสร้างความมั่นใจยังไงมันก็ทุกวันมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจเลยครับหมายถึงว่ามันเอางี้ทุกวันเนี้ยโอกาสที่จะทะเลาะกันยังน้อยเลยครับมันไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะกันแล้วครับเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้จักกันแบบแทบจะ 100% แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบต่างคนต่างรู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่แบบจะทำให้เกิดปัญหาได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยชีวิตต้องเปลี่ยนไปฟาดกันจริงๆใช่ๆเสมือนเป็นคนเดียวไม่ได้ครับขาดไม่ได้เห็นน้องเล่นไม่อยู่แทนไม่ได้ครับผมครับเติร์ดค่ะใช่อ๋อที่วันที่19ตุลานี้ครับมันจะผมทำโปรเจกต์หนึ่งกับน้องใหม่ขึ้นมาครับเป็นเขียนนิยายร่วมกันครับแล้วก็ครับเป็นนิยายแบบเหมือนเป็นนิยายเกิร์ลเลิฟครับซึ่งจะไปอยู่ที่ศูนย์สิริกิติ์ใช่ครับช่วยกันทำด้วยกันมาก็ยังไงก็ฝากเรียนเชิญพี่ๆทุกคนมาด้วยครับเรียบร้อยแล้วนิยายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตุลานี้ก็จะได้วางถ่ายแล้วที่งานหนังสือครับใช่ครับผมกับน้องใหม่ในคิดโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบมาหมดเลยแล้วก็ให้พี่นักเขียนเนี่ยเขาช่วยเขียนออกมาเป็นเวอร์ชันนิยายตามแบบของเขาครับซึ่งพี่นักเขียนก็เป็นคนที่เขียนเรื่องหยดฝนกินสนิมใช่ครับแล้วเขาก็เหมือนแบบพัฒนาโปรเจกต์นี้มาด้วยกันซึ่งในอนาคตเนี่ยนิยายนี้ก็จะกลายไปเป็นซีรีส์ครับซึ่งซีรีส์นี้เราก็ผมกับน้องใหม่ก็จะทำด้วยกันอีกก็ฝากด้วยครับตอนเขียนตีกันไหมครับตอนเขียนอันนี้มีนิดหน่อยใช่ถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวไม่มีแต่อันนี้มีครับคือต่างคนต่างมีความภาพในหัวที่แตกต่างกันก็จะมีเล็กน้อยแต่ใครยอมใครต้องผมอยู่แล้วเพราะว่าเขาเก่งกว่าในเรื่องนี้ครับรอชมครับ19ตุลานี้นะครับแต่ว่าที่มาในวันนี้นะครับคือ404สุขีนิรันดร์นะครับ28พฤศจิกายนโอเคครับผมแต่ครับ